แล้วทีนี้อยากรู้ว่าในส่วนของเพราะพี่ก็แชร์หลังๆเรื่องของธรรมะใช่ไหมจะเข้ามามีส่วนแม้แต่แชร์ลงในช่องด้วยมันเข้ามามีส่วนในช่วงไหนของการอยู่ในเจอร์นี่ของการทำคอนเทนต์นะฮะช่วงที่คริปโตตกแล้วเราเสียใจมากตอนนั้น เราขาดทุนไปเยอะมาก เราก็เลยช่วงที่ทุกคนทำใจอยู่ต้าก็เลยชวนไปวัดก็เลยไป ไม่สนุกไปวัดเพราะคริปโตแตกเหรอ ไม่ มันไม่ได้มีความเชื่อมโยงหลักผมแค่สนใจเรื่องธรรมะแล้วเราสนใจอะไรเราก็แชร์แต่ถามว่าจุดที่มันเกี่ยวคืออะไรอ่ะเล่าถึงเป้าหมาย purpose อ่ะของผมแล้วกันเรียกว่าอะไรเกิดมาทำไมมันเป็นแบบพ่อก็กับแม่แล้วเราก็เกิดมาเหรอใช่ป่ะมันไม่ได้มีนั่นคือสิ่งที่เราให้เราเกิดมาแต่พอเราเกิดมาแล้วเราอยากทำอะไรต่อเนี่ยคือคำถามที่เราควรถามจริงๆใช่ป่ะซึ่งอยากทำอะไรต่อสั้นๆผมอยากมีความสุขแต่มันโคตรกว้างแล้ว definition ความสุขของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ประมาณว่าแบบถ้าคนที่มีตังค์เยอะใช่ไหมสตีฟจ็อบส์ก็โอ้ครอบครัวสิสำคัญมิตรภาพสิสำคัญใช่ป่ะส่วนบางคนที่แบบมีมิตรภาพมีครอบครัวแต่ไม่สุขภาพไม่ดีโอ้โหสุขภาพสิสำคัญใช่ป่ะอ๋อแต่บางคนสุขภาพดีแต่ไม่มีเงินเงินสิสำคัญวนไปเป็นวงกลมผมก็เลยสรุปต้องมีอะไรถึงจะมีความสุขวะนึกออกใช่ป่ะหรือต้องมีทุกอย่างแต่เงินอย่างเดียวไม่พอแน่นอนนึกออกใช่ป่ะเราก็ต้องศึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของความสุขนี่ก็อ่ะก็ต้องบอกว่าพ่อก็เป็นคนที่ศึกษาฝั่งของธรรมะเนาะพุทธวจนะต่างๆใช่ป่ะเราก็จะได้ความรู้จากพวกนี้มาด้วยซึ่งถ้าเราถ้าอาจจะฟังดูแบบถ้าใครที่ไม่ได้สนใจด้านศาสนาอะไรเท่าไหร่อาจจะมองว่าแบบผมเป็นพวกข้างศาสนาอะไรหรือเปล่าไบแอสเนื้อใช่ป่ะเพราะผมพยายามมองโลกเป็นแบบวิทยาศาสตร์เราจะต้องพิสูจน์ได้อะไรทุกอย่างเนาะแต่ถ้าดูคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของความสุขกันพ้นทุกข์ที่สุดคือพระพุทธเจ้าอ่ะขอโยงเข้าเรื่องนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะบอกว่าเป้าหมายของผมเลยแบ่งเป็น2อย่างนั่นก็คือเรื่องของความสำเร็จทางโลกแล้วก็ความสำเร็จทางธรรมความสำเร็จทางโลกก็เป็นรวยนักธุรกิจที่เก่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะความสำเร็จทางธรรมก็คืออย่างน้อยต้องได้โสดาบันซึ่งเหตุผลมันมีอยู่ก็คือถ้าเกิดเราไปอ่านพุทธวจนะเขาจะมีสอนเขาจะมีเขียนเอาไว้พุทธวจนะคือคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ถูกจดเอาไว้แล้วจะพยายามทำให้ไม่มีส่วนเติมแต่งก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอะไรอย่างนี้มันจะมีช่วงนึงที่เหมือนพระอานนท์เหรอผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไร อย่าถามทฤษฎีเยอะ แต่ประมาณว่าแบบเหมือนพระอานนท์เนี่ยเขาถามพุทธเจ้าว่าเอ้ยคนที่ตายไปแล้วตกนรกมีกี่เปอร์เซ็นต์พระพุทธเจ้าก็เขี่ยดินขึ้นมาปึ๊บเห็นดินที่เล็บไหมถ้าเทียบดินที่เล็บกับปริมาณโลกทั้งใบกับดินที่อยู่ทั้งโลกอ่ะพื้นปฐพีทั้งหมดดินที่อยู่บนเล็บน้อยป่ะน้อยมากที่อยู่บนเล็บคือจะเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ไปตกนรกที่จะไม่ลงต่ำซึ่งเราก็ไม่เชื่อทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดการตรัสรู้เป็นเรื่องจริงแล้วสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนเป็นเรื่องจริงนี่คือความเสี่ยงมหาศาลเพราะผมบอกว่าผมอยากมีความสุขตลอดไปถูกป่ะผมอยากไม่มีความทุกข์ตลอดไปแต่ชีวิตมันมีแค่ไม่เกิน100ปีใช่แต่หลังจากมีชีวิตไปความตายมันยาวนานมันก็จะเป็นคำถามว่าเอ้ยตายไปแล้วไปไหนผมก็มีหลายทฤษฎีเนาะหลายศาสนาผมก็พยายามหาสิ่งที่ make sense ที่สุดก็ต้องศึกษาพิสูจน์กันต่อไปแต่นั่นแหละมันเลยเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดคนตายไปแล้วไปตกนรกเป็นส่วนใหญ่อะมันเป็นเรื่องจริงอะมันคือความเสี่ยงมหาศาลขนาดคุณขับรถคุณยังทำประกันเพราะคุณคิดว่าคุณอาจจะโดนชนแต่เนี่ยมันคืออะถ้าคิดแบบ50 50ถ้าเกิดมีโอกาส 50% ที่แบบอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงที่จดบันทึกมาทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันถูกจริงๆอย่างเงี้ยโอกาสคุณตกนรกคือแบบแทบจะ 100% ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ดีไปตายแล้วฟึบภาพดับจบแต่ว่าความตายยาวนานกว่าชีวิตหลายๆครั้งที่ถ้าเกิดเราพยายามซักเซสในชีวิตใช่ป่ะมันเหมือนกับเป็นปาร์ตี้ที่แบบเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเกิดแล้วแล้วก็เล่นเกมแป๊บนึงปุ๊บๆๆสุดท้ายเราก็จะปิดเกมใช่ไหมจบเกมสุดท้ายก็จะเข้าสู่ความตายที่ยาวนานก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละคนแล้วว่ามันจะไปไหนต่อมันจะจบไหมโอเคเดี๋ยวผมจะขอต่อจากตรงนั้นนิดนึงว่าที่พี่บอกว่าแล้วแต่ใครจะหาคำตอบว่ายังไงแล้วผมอยากรู้ว่าคำตอบของตัวพี่ที่พี่ไปหามาสรุปก็คือผมเป็นพวกที่พยายามจะไม่ประมาทไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถถ้าเกิดไอ้ธรรมะตัวเนี้ยมันถูกต้องเหมือนมันจะมีเกณฑ์อยู่
มีเกณฑ์ที่แบบพระพุทธเจ้ามันเขียนเอาไว้อยู่ว่าแบบเอ้ยถ้าธรรมะตรงนี้มันถูกต้องอ่ะมันจะต้องตรงตามอะไรบ้างอย่างเช่นมันต้องสามารถพิสูจน์ได้ใช่ป่ะมันจะต้องไม่ขัดแย้งกันนึกออกใช่ป่ะคือมันเป็นหลักการที่เขาใช้สังคายนาว่าไอ้คำพูดนี้ยังถูกอยู่ก็นักวิทยาศาสตร์อ่ะก็ต้องพิสูจน์ถูกป่ะซึ่งวิธีพิสูจน์ผมไม่ได้แบบตายไปแล้วก็กลับมาผมบอกโอ้ยมันเป็นจริงนะทุกคนถ้ามึงตายก่อนก็มาบอกกูด้วยเดี๋ยวบอกถ้ากลับมาได้นะเตือนนั่นแหละมีจริงป่ะมาบอกนั่นผมก็อยากพิสูจน์เนาะแต่มันคงตายไม่ทันพิสูจน์ก็เลยถ้าเราฝึกตามเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วมันเป็นจริงเราก็ต้องเห็นผลลัพธ์ที่มันตรงตามที่เขาสอนเหมือนที่แบบน้ำที่อุณหภูมิ0องศามันต้องเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพอเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นจิตที่มันไม่นิ่งอย่าเราพยายามอยู่กับลมหายใจแต่มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นใช่ป่ะนั่งสมาธิใครนั่งสมาธิจะรู้ว่ามันจะชอบฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติของจิตตามที่เขาสอนเลยอ๋อจิตมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันแบบเปลี่ยนไปตลอดเวลาคิดเรื่องนี้เป็นคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ทุกขังมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วอนัตตาก็คือเรื่องของความไม่ใช่ตัวตนความควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าต่อให้มันเป็นจิตของเราก็ยังควบคุมมัน 100% ไม่ได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นจริงๆแล้วจิตคือตัวเราหรือเปล่าถ้าเราควบคุมมันไม่ได้คุณถามใครผมถามใครเนี่ยผมถามใครเนี่ยประมาณนั้นจำได้ปะเราเวลาเราเรียนสังคมอ่ะเวลาเรียนวิชาศาสนาใช่ป่ะช่วงประมาณประถมอ่ะมีนะสังคมนี้เต็มเลยใช่ไหมเรียนทุกคนเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเราก็เรียนไปสอบแต่พอแต่มันก็ได้แค่สอบแล้วเราก็ตอบถูกได้เกรด A เย้ยนั่นแหละแต่พอมาศึกษาเรื่องเนี้ยมันคือตัวเดิมมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ป่ะมันคือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเป็นเราขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วการที่เราไปยึดติดใน5อย่างตัวเนี้ยมันทำให้เรายังวนเวียนอยู่ประมาณนั้นเราก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติของมันว่าเอ้ยเราควบคุมมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ความยึดติดก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าอย่างเนี้ยผมอาจจะสงสัยนิดนึงว่าโอเคพอทางพี่ต้าหาคำตอบมาแล้วเนี่ยสมมติว่าตอนนี้พี่พิสูจน์มาถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนี้พี่อยากจะพิสูจน์อะไรเพิ่มไหมเพราะพี่บอกว่าพี่อยากจะเป็นพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็คงจะฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดถึงขั้นโสดาบันใช่ป่ะการที่แบบละวางในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรพวกนี้ได้ก็จะเรียกว่าโสดาบันจะเป็นขั้นที่แบบเขาบอกมันจะไม่ลงต่ำอีกเกิดอีกไม่เกิน7ชาติได้เป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมี2เวถ้าเกิดคุณจะไปเวแบบเกิดเป็นคนต่อไปเรื่อยๆโอกาสมันน้อยมากมันมีแค่2เวระหว่างเหินขึ้นไปแล้วก็ออกจากวัฏสงสารไปเลยใช่ป่ะหรือคุณต้องไปหมุนเวียนมันเหมือนแบบสุ่มกาชาว่าแบบชาติหน้าจะได้เกิดเป็นไรแล้วแบบถ้าเกิดลงต่ำแล้วโอกาสมัน 99.9% มันก็ไม่ใช่เกมที่น่าเล่นนึกออกใช่ป่ะก็นั่นแหละเลยตั้งเป้าว่าอ่ะในชีวิตขอแค่โสดาบันเป็นขั้นต่ำเพราะว่าโสดาบันเรียกว่าเป็นจุดที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ลงต่ำอีกอย่างเช่นชาตินี้เป็นคนแบบนี้ชาติหน้าอาจจะเป็นเศรษฐีชาติต่อไปอาจจะเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้ครับผมแต่นั่นแหละก็ต้องศึกษาต่อไปผมก็ยังไม่เชื่อ 100% แล้วของพี่โฟครับเอางี้คนที่เริ่มอ่านหนังสือพวกแบบ How to อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มใช่ไหมแบบประโยชน์ benefit ของการ meditation หรือว่าเนี่ยรูทีนเป็นรูทีนที่ควรจะทำก่อนตอนเช้านั่งสมาธิ20นาทีแล้วชีวิตคุณจะดีอะไรเงี้ยก็อ่านมาแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิมาตั้งแต่ตอนเริ่มอ่านหนังสือก็เริ่มนั่งมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนเล่นเกมแล้วเกมที่เราเล่นอ่ะเนอะปะเป็นเกมฟุตบอลบ้างเกมยิงปืน FPS ที่แบบต้องใช้สมาธิสูงมากๆแล้วก็ทำให้แบบเลือดสูบฉีดตลอดเวลาอะไรเงี้ยอยู่นิ่งยากแต่ว่าพอนั่งสมาธิมันก็เห็นเบเนฟิตทางอะไรทางชีวภาพหรอทางไบโอโลจีอะไรวะเรียกว่าอะไรอ่ะทางเมนทัลชาอะไรวะแบบจิตใจเรารู้สึกแบบจิตใจเรานิ่งขึ้นนิ่งขึ้นทางจิตวิทยานิ่งขึ้นยิงหัวได้คมขึ้นลากหัวคมเล่นก็จะเริ่มจากตรงนั้นมากกว่าคือเรามองเห็นประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าในเรื่องของการทำสมาธิแต่อาจจะไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของทฤษฎีธรรมะเท่ากับตาที่ตาอธิบายมาตะกี้แต่พอเราได้ฟังตาอธิบายบ่อยๆเงี้ยมันก็เริ่มเห็นว่า
มันก็ make sense แล้วก็อย่างที่บอกไปมันมีความเสี่ยงอย่างที่บอกใช่ป่ะก็ฟังไว้แล้วก็ปฏิบัติเดินตามเพื่อนเราแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่นึกว่าถ้ามีเวลาว่างไปนั่งศึกษาธรรมะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติต้ามาคุยเรื่องธรรมะด้วยมาอธิบายอะไรธรรมะเนี่ยเราก็พยายามจะทำความเข้าใจคือต้องขอบอกนิดหนึ่งบอกไว้กล่าวนิดหนึ่งก็คือตอนนี้พ่อผมไปบวชแล้วนะประมาณว่าแบบพ่อผมประมาณว่าอ๋อหาเงินได้แล้วใช่ไหมโอเคไปละบรายแล้วไปบวชแล้วไม่กลับมาแล้ว ตอนนี้ไปบวชอยู่จังหวัดเลยอยู่ในวัดป่าโอเคแสดงว่ามันมีผลจริงๆจากการที่พี่ทั้งสองคนได้พิสูจน์ของพี่ของพี่ฝูน่าจะเป็นด้าน productive มากกว่าที่ว่ามันมีผลต่อการทำงานของเราดีขึ้นมันทำให้จิตเรานิ่งขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ก็คือส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการงานแต่ของพี่ต้าก็คือในด้านของการพิสูจน์ทั้งสองอย่างจริงคำว่าพิสูจน์มันก็คือพิสูจน์ไปฝึกไปนั่นแหละแต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือให้พ้นทุกข์ก็ผมบอกว่าผมต้องการแสวงหาความสุขทางโลกถ้าเราเชื่อว่าเนี่ยผมเลยมีสองเป้าหมายถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วจบดังนั้นชีวิตนี้เราต้องไปให้สุดถูกปะเราต้องทำสิ่งที่อยากทำเราต้องไปให้สุดเราต้องสักเซสแต่ถ้าเกิดมันมีต่อ มันมีภาคต่อผมก็จะได้มีเรียกว่าอะไรมีการชนมีประกันความเสี่ยงของตัวเองอ่ะถ้าถึงโสดาบันดังนั้นนั่นแหละอาจจะมองว่าผมมองเกมยาวก็ได้นี่ตอนเรียนมหาลัยไปคิดเรื่องทำตอนอยู่มัธยมเรียนคิดเรื่องทำเงินตอนทำงานคิดเรื่องตายแล้วหลายๆคนไม่ได้คิดหลายๆคนคิดว่าเอาให้สุดเลยชาตินี้ฉันจะทำมันดีฉันจะเป็นแบบสักเซสนี่ไงเอาวะเรามีคำคมเอาไว้ดิขออ่านนิดนึงขออ่านนิดนึงได้โศกนาฏกรรมที่สุดในชีวิตคือการใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลาเพียงเพื่อที่จะพบว่ามันไม่ใช่ปลาตัวที่ต้องการนี่คนพูดคือใครวะเฮนรี่เดวิดทอโรนี่ไม่ใช่คนไทยด้วยเอ้ยผมชอบไอเดียมากเลยผมฟังแล้วแบบมันเป็นวายที่แข็งแรงมากแล้วผมรู้สึกแบบคือผมเชื่อว่าแบบก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นต้องทำตัวเองให้แบบดีก่อนอะอย่าเพิ่งหลอกตัวเองอะคือต้องทำตัวเองให้แบบเป็นอิสระให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปช่วยคนอื่นให้เป็นแบบอิสระได้ได้อก็เลยนั่นแหละเป้าหมายของผมก็คือการเป็นอิสระไม่ว่าจะทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านสุขภาพหรือว่าเรื่องของการไป depends on คนอื่นถ้าอย่างนั้นผมมีคำถามหนึ่งผมได้มาจากคนหนึ่งอาลีอับดาวผู้ชายใส่แว่นใช่ๆๆซึ่งมันมีคำถามหนึ่งที่ผมชอบมากเลยมันทำให้แบบพอฟังแล้วมันต้องคิดตามระดับหนึ่งก็คือเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราทุกคนอยากจะทำเงินใช่ป่ะสร้างเงินจากงานที่เราทำแล้วต้องมีคุณค่าด้วยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันออกไปจากสมการในชีวิตเราเลยเราไม่ต้องห่วงอีกแล้วอะสิ่งที่เราทำทุกวันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนถ้าอย่างตัวผมเองผมมองว่าถ้าเกิดผมนำเรื่องของเงินออกไปจาก equation ในชีวิตอะสิ่งที่ผมอยากทำคือผมอยากจะทำคอนเทนต์นี้ต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของช่องตัวเองหรือว่าอยู่ใน the library ต่อแต่ผมอยากจะอยู่ในจุดที่ผมสามารถแชร์บางสิ่งบางอย่างแล้ว inspire คนให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ผมได้มาจากการที่แบบผมอยู่กับคนรอบตัวแล้วเพื่อนรอบตัวบอกว่าเวลาที่ผมชอบโม้บางอย่างให้เขาฟังเกี่ยวกับความฝันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยากทำให้สำเร็จอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นบางอย่างที่ผมอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าผมจะเจอใครก็อยากจะเป็นจุดๆนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาดีขึ้นได้มากกว่านี้ขนาดคนอย่างผมยังทำได้แบบท่านที่แบบไม่ได้เก่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะทำเป็นอินสปายในด้านของการคอนเทนต์การพูดการสตอรี่เทลลิ่งก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดฮะใช่ก็เลยแบบอยากฟังมุมมองของพี่ๆสเต็ปแรกคงเอาไปเสวยสุขก่อนเอ้ยเสวยสุขก่อนแต่พอผ่านไปสักพักนึงอ่ะมันน่าจะเริ่มเบื่อมันน่าจะเริ่มชินชาแล้วเรามันจะปรับตัวกับความใหม่ได้เสมออ่าใช่คือต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็จะรู้สึกเฉยๆในที่สุดใช่ป่ะสมมติรวยแล้วอ่ะเราก็คงใช้เงินไปกับการเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆของตัวเองหรือทำอะไรใหม่ๆมันไม่รู้จบจริงๆอ่ะเหมือนมนุษย์มีคำสาปบางอย่างที่ทำให้ต้องทำบางอย่างตลอดไปไม่รู้จบและอย่างนึงที่ผมอยากจะมาเสริมก็คือเรื่องของมีเด็กรุ่นใหม่เห็นพี่เป็นไอดอลเยอะมากเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่ส่งคุณค่าให้ผู้คนเนาะว่าแบบเอ้ยมีครั้งนึงผมไปดู Q&A ที่เขามีเด็กถามว่ามีคำแนะนำไหมอยากจะทำธุรกิจพี่ก็บอกว่า
้องสร้างคุณค่าให้ทำการบ้านโคตรแน่นเลยดีมากทักษะของผู้สัมภาษณ์ที่ดีนะครับมีไปดูนิดนึงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดวันนึงหรือว่ามีเด็กคนนึงอยากมาขอคำแนะนำจากพี่ในการที่เขาเนี่ยเฮ้ยอยากจะให้บางอย่างกิฟต์บางอย่างสร้างอิมแพคบางอย่างให้กับโลกนี้เหมือนกันเหมือนแบบคนรอบข้างก็ได้สร้างอิมแพคให้กับผู้คนคำแนะนำอะไรที่พี่เขาจะให้ถ้าเขาอยากจะทำคอนเทนต์ฮะอยากจะทำคอนเทนต์หรอใช่ครับน่าจะเป็นเรื่องของการลองอะไรที่มันใกล้มือใกล้ตีนก่อนอะคือแบบสมมุติเราเรียนอะไรมาก็อาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเราสมมุติที่บ้านมีธุรกิจเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเราก็อาจจะเอาความรู้ของที่บ้านมาแชร์ต่อให้คนอื่นซึ่งอ่ะอันนี้เสริมนิดนึงสิ่งที่จะแชร์สิ่งที่ทำคอนเทนต์อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอินไซต์ก็คือสิ่งที่เราชาวบ้านเขาไม่รู้กันถูกป่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอ้นี่มันเรื่องธรรมดามากๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีตัวอย่างไหมอย่างเช่นถ้าเป็นฝั่งของการเงินของผมคือแบบโอ้ดอกเบี้ยทบต้นมันทำงานอย่างนี้นี่เองนะโอ้แค่การลงทุนDCA ผลตอบแทน 10% ต่อปีรวยได้ดีกว่ารวยด้วยความเร็วที่สูงขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้านายไม่รู้เหรอแบบคุยกับคนที่เรียนวิศวะเอ้านายไม่รู้เหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้คนที่เรียนวิศวะมันก็จะถามเอ้านายไม่รู้จักอะไรวะแอโรไดนามิกดูดีลันหรือไงนึกออกใช่ป่ะแต่ละคนอ่ะมันจะมีสิ่งที่เขารู้แต่ชาวบ้านไม่รู้ไอ้จุดเนี้ยสามารถเอามาทำคอนเทนต์ได้หมดเลยจะเป็นสิ่งที่เรียนก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้เป็นสิ่งที่เราศึกษาเพิ่มสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เหมือนฟูบอกที่บ้านทำอะไรก็เป็นอินไซต์ได้หมดเลยพวกเนี้ยจะทำได้แล้วบางเรื่องมันง่ายกว่าที่เราคิดหมายถึงแบบอย่างเช่นเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเนี้ยคนที่เรียนไฟแนนซ์มาก็อาจจะคิดว่าโอ้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายมากใครก็เข้าใจได้บทเรียนแทบจะเป็นบทเรียนแรกๆแบบเข้าคลาสปุ๊บขึ้นเลยเออใช่แบบมันง่ายบางทีก็คิดแบบเอ้ยมันง่ายจริงใครจะมาฟังวะแต่พอทำออกไปจริงอ้าวมีคนไม่รู้เยอะกว่าที่เราคิดเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นได้อันนี้คือสำหรับคอนเทนต์สายความรู้สำหรับคอนเทนต์สายความรู้ใช่จริงมันไม่ค่อยมีกฎตายตัวเพราะเรามาคอนเทนต์สายความรู้เราเลยรู้ทริคของฝั่งคอนเทนต์สายความรู้แต่สายอื่นมันน่าจะมีทริคอื่นเนาะอินเตอร์เทนอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าหมดในมุมของด้านการเป็นกิเวอร์ฮะเนื่องจากว่าเนี่ยมีน้องชายทุกปีหนึ่งก็จะบอกเสมอว่าแบบที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนาะผมว่าสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้มันคือสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าหาอย่างแบบมีเพื่อนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็มีโอกาสที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากกว่าอยู่กลุ่มอื่นถูกปะ หรือแบบเวลามีใครถามคือเมื่อก่อนอ้วนมากแล้วก็เ มื่อก่อนอ้วนมากแล้วก็สามารถลดลงมาได้แบบ20โลครับผอมเลยตอนที่อยู่ป.ม.4เวลาใครมาถามว่าแบบเอ้ยทำไงอยากลดน้ำหนักผมก็คำถามแรกที่จะถามก็คือเอ้ยที่บ้านมึงมีขนมอยู่หรือเปล่าไปเอาขนมออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออะไรเงี้ยว่านั่นแหละเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยสำคัญมากเลือกดีๆแล้วของพี่ต้ามีไหมฮะในด้านนี้อะไรคำแนะนำหรอในด้านของการเป็นให้ก่อนกิเวอร์เราเริ่มได้เลยเราไม่ต้องรอรวยบางคนอาจจะมองว่าแบบเดี๋ยวพอฉันรวยปุ๊บเดี๋ยวฉันบริจาคแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นผู้ให้เราสามารถให้ได้เลยง่ายสุดสมมติให้เงินอย่างเงี้ยสมมติเราบริจาคให้แบบมูลนิธินู่นนี่นั้นใช่ไหมสภากาชาดนู่นนี่นั้นก็มีเยอะมีน้อยคุณมีเงินเท่านี้ก็ให้น้อยสมมติคุณมี100บาทให้บาทหนึ่งคุณมีล้านบาทก็ให้หมื่นหนึ่งมันสามารถเริ่มให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เหมือนที่นี่ไงที่อาจารย์ชัยเขาสอนให้เป็นกิเวอร์ใช่ป่ะก็เขาบอกว่าเอ้ยบริจาคทุกวันนะเท่าไหร่ก็ได้บาทเดียวก็ได้แต่ต้องทุกวันที่เขาบอกว่าความต่อเนื่องสำคัญกว่าเอ้ยอย่าเรียกว่าความต่อเนื่องความต่อเนื่องมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นรูทีนที่บังคับให้ต้องทำเนาะเรียกว่าแบบความบ่อยของมันอะความที่แบบมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะการให้อะมันสำคัญกว่าปริมาณที่ให้แล้วเอาจริงจริงอะเราควรต้องถามว่าเราจะกีบไปเพื่ออะไรก่อนใช่ไหมแต่ละคนมีเหตุผลที่กีบไม่เหมือนกันอย่างของบางคนเขาบอกว่าเขาให้เขาโดเนทพอเขารู้สึกดีพอเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตามธรรมเนียมมันเป็นทำให้เขารู้สึกดีหรือเปล่าใช่ไหมบริจาคเพื่อเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมาบริจาคเพื่อเอาหน้าบริจาคเพื่อ
ตัวเองรู้สึกดีที่ได้ให้ประโยชน์บริจาคเพื่อหรือบริจาคเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้งานนึกออกใช่ป่ะเขาจะได้คนที่ได้ไปจะได้มีผ้าห่มมาไว้นอนยามหน้าหนาวหรือบริจาคเพื่อเป็นการฝึกขัดเกลาจิตตัวเองให้ลดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีมีหลายแบบซึ่งจริงๆในพุทธวจนะเขาก็อธิบายว่าเอ้ยให้แบบไหนอันนี้ส่งสูงสุดแต่อันนี้มันคือมองจากในมุมมองผมไงผมมองในแง่ของการฝึกจิตการขัดเกลาจิตให้มันดีดังนั้นการให้ของผมคือการลดความตระหนี่ขี้เหนียวทำให้สามารถละวางเงินทองละวางสิ่งที่เป็นแมททีเรียลได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นโจทย์สำคัญคือให้ทำไมอันนี้น่าจะสำคัญกว่าว้าวเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผู้ฟังลองต้องกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าแบบสมองไหมตอนนี้เฮ้ยแต่เป็นคำตอบที่ดีมากครับผมงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นกิมมิคของทางช่องถ้าเกิดพี่ๆเลือกหนังสือได้เล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นจะเป็นเล่มอะไรครับที่วงเล็บอาจจะยังไม่ใช่ของตัวเองนะครับผมจำไม่ค่อยได้ช่วยนึกชื่อหน่อยของใครนะมีไลบรารีครับเราใช่ใช่น่าจะรู้ไอเล่มที่เขาสอนเรื่องของ how to win friends and how to win friends and influence people ของเดลคาร์เนกี้ของเดลแถวนี้ก็มีนะรู้สึกใช่ใช่ใช่ผมว่าเล่มนั้นดีมีอยู่ช่วงนึงที่ผมหยิบไว้อ่านตลอดเวลาเหตุผลก็คือผมคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องอินโทรเวิร์ตจ๋าผมเป็นพวกที่แบบผมจะบอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตไหมไม่รู้ประมาณว่าแบบคุยกับคนอื่นจะคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยผมกลัวจนช่วงเข้ามหาลัยนี่กลัวมากเพราะว่าเรากลัวไม่มีเพื่อนใช่ป่ะก็ต้องพกหนังสือเล่มนี้ไว้หนึ่งเล่มแล้วแบบสวัสดีครับอ่านก่อนมาคุยกับกูว่ะเป็นไปได้นะอันดับแรกให้เริ่มจากชมในสิ่งที่เขาหมดโอ้เปล่าสิคุยกับชาวบ้านไม่เก่งไม่บอกว่าแล้วผมกลัวแล้วแหละเอาเป็นว่าเล่มนี้ก็เพิ่มความมั่นใจได้เยอะครับผมโอเคได้เลยครับงั้นผมขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยสำหรับวันนี้